ังและซีรีส์สี่หัวใจแห่งคุณข่าวเรื่องถัดจากทาราฮิมาลัยที่กำลังจะปิดฉากก็คือเรื่องรักของแฝดชายคนเล็กณเดชน์กับนางเอกสุดสวยยาย่าอุรัสยาที่จะมาป่วนหัวใจคุณผู้ชมให้กระชุ่มกระชวยสุดๆในดวงใจอัคนีโดยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องลุ้นกันตัวโกงเพราะสองตระกูลเป็นคู่แข่งธุรกิจฟาร์มโคนมพระนางณเดชน์ยาย่าเลยต้องลับเคี่ยวมาเข้าฉากแบบทั้งรักทั้งชังแต่น่ารักสุดๆรับรองว่าจะกลายเป็นพระนางคู่ขวัญคู่ใหม่ทันทีการันตีโดยผู้กำกับป้าเจ้ายุทธนาที่ฝากผลงาน2เรื่องดังในปีนี้คือวนิดาและไซโศกมาแล้วค่ะคือเป็นน่ารักจริงๆนะคู่ณเดชน์กับยาย่าเนี่ยต้องขอยอมรับว่ากำกับมาแล้วสบายใจมากคือน้องเล่นได้ถูกใจเราด้วยละครออกไปแล้วเนี่ยจะต้องมีคนขอมาอีกว่าขอคู่นี้เล่นด้วยกันอีกได้ไหมตบจูบนิดๆอะค่ะก็คนดูไปก็คงจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปด้วยกันค่ะประมาณนั่นแหละฮะละครที่ผู้ใหญ่ดูได้